สวัสดีครับนี่เจอชั้นแมวครับวันนี้เราจะทำตัดเช็คซ่อมตู้เย็นซันโยนะครับนี่นะครับ SR-F158 นะครับ18.5ฟุตนะครับ15คิวมีปัญหาเย็นน้อยนะครับในนี้ก็มีเพื่อนช่างเรามาทาโหลน้ำยาแล้วก็ปรากฏว่าน้ำก็เป็นน้ำแข็งอยู่หน่อยนึงนะครับเนี่ยเป็นอยู่แต่เป็นไม่เต็มนะครับก็คือเย็นน้อยนั่นแหละการเย็นน้อยนะครับโอเคแล้วก็น้ำก็ไม่เย็นนะครับวงจรก็อยู่ด้านหลังเดี๋ยวดูกระแสก่อนกระแสนี่0.65นะครับวงจรเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้คอมพิวเตอร์ก็เบอร์นี้นะครับ CCD F175L6Z นะครับน้ำยาสารน้ำเย็นก็ R134A นะมีเชื่อมซ้อนไปแล้วนะครับเปลี่ยนสแตนเนอร์ได้เอ้ยแล้วนะครับไม่ร้อนไม่อะไรเลยวัดดูน้ำยานิดนึงนะครับพอได้อยู่พี่ใส่เกียร์วัดนิดนึงนะครับเป็นสายสีแดงนิดนึงนะครับพอดีสายน้ำเงินมันยกเกียร์ไม่ดีนะครับเกียร์โลนะครับแต่เป็นสายสีแดงน้ำยาตีลงลบเลยนะครับเดี๋ยวนี้ต้องถอดเกียร์สายดูนะครับว่าตัดปลั๊กอยู่ดูว่าน้ำยาย้อนกลับไหมนะครับดูว่าแผงยังรั่วอยู่นะครับหรือว่าตันความชื้นในระบบนะเดี๋ยวต้องดูทีอันนี้ดูถอดดูกันว่าน้ำยาจะมีตีกลับมาไหมนะครับหรือว่าตัวคอมเพรสเซอร์ลิ้นคอมมีปัญหานะฮะเป็นไปได้หมดนะครับวางก็รอครับโอเคไปน้ำถอดเกียร์แล้วครับก็มีน้ำยาย้อนกลับอยู่นะครับน้ำยาย้อนกลับมีนะครับมีต้องเลือดูช่องฟิตนะครับตัวนี้ก็จะมีรอยแตกอยู่นะตอนที่เย็นๆต้องระวังเลือดนะครับน้ำยาก็มีนะมีอะน้ำยาเต็มแมสก็มีอยู่นะครับน่าจะตันความชื้นในระบบนะก็เหมือนทิ้งหมดเกลี้ยงเลยอ๋อเดี๋ยวจะต้องรื้อของเอาอะไรของออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมานี่มีเทอร์มิเตอร์นะครับลมมีหลอดไฟต่างๆขอสับเก็ตนะครับจะมีคาล็อกอยู่เราถ่ายให้รู้เฉยครับว่าเสียบตรงนี้อยู่โอเคครับไม่มีน้ำแข็งเลยนะครับเป็นหยดน้ำนะครับมีความชื้นในระบบนะรบกวนเจ้าของต้มน้ำร้อนนะครับต้มน้ำร้อนครับเปิดแก๊สต้มครับต้มน้ำร้อนราดไล่ความชื้นก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกทีนะครับฮีเตอร์อยู่นี่นะฮะมีฮีเตอร์ยาวอยู่สายฮีเตอร์ตัวนี้แล้วก็มีเทอร์โมฟิวอยู่จุดนี้นะฮะจุดนี้มีความชื้นในระบบ
ครับตอนนี้ก็พักๆแล้วก็น้ำยากลับมาที่60นะน้ำยาก็มันถึงหายหมดอยู่ประมาณนี้10 70 90นะครับปิดก่อนเลยนะครับเกียร์ตอนนี้น้ำยาก็ย้อนกลับที่70นะครับแก้วนี้เดี๋ยวเซรามิกจะราดน้ำร้อนนะครับเอามาพี่เอามาเลยมาขอแก้วช่างกันเอามานี่เลยครับแก้วเดี๋ยวพี่ถือให้ผมเดี๋ยวผมจะตักเอาครับนี่เลยเดี๋ยวราดหน่อยตอนนี้ราดก็ระวังอย่าไปโดนเทอร์โมฟิวนะฮะจะขาดตอนนี้จะราดที่แข็งไล่ความเย็นลองอย่าไปโดนโทโมฟิลมันจะขาดท่านเองสาดไปเลยนะครับให้มันโดนความร้อนหน่อยนี่อาจจะมีไอน้ำในท่อนะครับโอเคพอแล้วพี่ประมาณนี้แหละครับแบบนี้กันเดี๋ยวไฟนั่นราดใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้เท่านี้กันอีกหม้อหนึ่งมีอยู่ไหมครับกำลังเดือดอยู่ครับครับนั่นแหละจะล้างก่อนตอนนี้น้ำยาก็จะย้อนกลับนะครับที่อยู่ในช่องฟิตตอนนี้มาที่80 psi นะครับตอนนี้ช่องแม่ก็จะปล่อยน้ำยาออกนะครับ RCA ออกแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าใหม่น้ำยาย้อนกลับได้อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวแวะค่อมแล้วก็เติมน้ำยาใหม่ทีดูก่อนรอดไม่รอดถ้ายังไม่ขึ้นอีกก็อาจจะมีปัญหาที่แรงอัดคอมพิวเตอร์ก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เราไล่เรื่องความชื้นก่อนน้ำยาออกเลยโอเคทำการไปขั้นนะต่อเกรดสีเหลืองขั้นน้ำยาเอาน้ำยา 13CA นะครับตัวนี้เกรดโลสีน้ำเงินพอดีมันไม่ค่อยดีก็เลยใช้เป็นเกรดไฮไอสายสีแดงแทนนะครับจะต่อที่เกรดโลนี่แหละส่งวาล์วบริการนะครับเราจะทำการแบกคั่มไปยาวแล้วนะครับโอเคพี่ลบเดี๋ยวลบกวนน้ำร้อนอีกทีครับครับคราวนี้ก็ต้องราดน้ำร้อนอีกทีนะครับต้องไล่ไอความชื้นนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ต้มสองหม้อใช่ไหมใช่ต้มสองหม้อแต่ว่ายังร้อนอยู่ไหมอ๋อร้อนอยู่พี่พอครับครับไม่ต้องครับไม่ต้องใช้ได้เขาใช้ได้ได้ครับอีกทีนะครับรอบแรกแล้วนะรอบที่สองนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นอะไรมันเม็ดเต็มเลยเคลียบเคยช่างแล้วนะระวังแบกข้ามก็น้ำร้อนอีกทีนะครับรอบที่สองนะครับพอแล้วครับพี่โอเคอันนี้จะรอแบบค่ำนะครับโอเคครับระวังแบบค่ำรอนานนิดนึงนะฮะตอนนี้ต้องควบควงกดอีกแล้วเดี๋ยวไม่กดไม่ออกแบนกดนะอย่าออกถือกล้องให้เอาไหมครับได้อยู่พี่ได้อยู่
ล็อกมันล็อกมันจะเล็กๆอ่ะตัวเนี้ยดีขามันหักไปนะครับมันจะกดไม่ออกโอเคก็วัดท่านี้แล้วกันเอาเท่าที่ได้วัดในวงจรนะครับตามเราต้องลอยออกมาอยากรู้ว่าค่ากี่เคนะครับตัวนี้ที่วัดได้นี่1.2 เคนะครับก็ตัวฮีเตอร์ตรงนี้หัวกี่โอห์มนะฮีเตอร์ก็147โอห์มนะครับก็เทอร์โมฟิลต้องตั้งเป็นลองปี๊บๆนะฮะเทอร์โมฟิลขาดไหมก็เช็คกันฮะกันเหนียวโอเคลองนะฮะสายไม่ขาดนะฮะเทอร์โมฟิลไม่ขาดจุดนี้แดงดำเนี่ยนะฮะจุดนี้โอเคมาวัดตัวนี้ตัวจับอุณหภูมิเนี่ยนะนี่เดี๋ยวกันตัวนี้ตัวที่อยู่นี่ตัวเทอร์มิเตอร์จับอุณหภูมิช่องฟิตนะครับอยู่นี้ว่าอยู่นี่เห็นแวบๆอยู่นะตั้งตัวนี้เป็นเคก่อนนะฮะโอเคต้องจะวัดได้เดี๋ยวต้องทางนี้เนี่ยตรงนี้จะวัดไม่ได้ข้างบนอีกพี่มันจะมีรูอยู่ไม่ตรงนี้เห็นที่เห็นขาในเนี่ยท่านี้ผมวันจับให้ช่างหน่อยอยากรู้ว่าค่าเท่าไหร่1.53นะครับตอนนี้ตีไว้ไม่ต่ำกว่า 2K 1.53 1.53 นะครับโอเคน่าจะค่าเดียวกันกับตัวนี้แหละตรงนี้ยังมีความเย็นอยู่หน่อยอย่างอื่นดีหมดนะฮีเตอร์ดีเทอร์โมฟิลดีเทอร์มิเตอร์จับอุณหภูมิละลายน้ำแข็งก็น่าจะโอเคนะครับเพราะเวลาเย็นแล้วก็จะเพิ่มค่านะครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปก่อนนะยังไม่ต้องคันยึดน็อตนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับปรับค่าได้นะครับก็ดูค่าที่ตัวก็ได้เลยนะครับว่าค่ากี่เคอะไรประมาณนี้หรือยาบัตรก็ได้อยู่ตรงนี้นะเป็นวอลลุ่มโอเคครับนี่ก็แวะข้ามน้ำพอสมควรแล้วครับแล้วก็จะติดเกตให้นะครับแล้วก็โหลดติดก่อนนะครับ2เกตครับและข้ามนะครับแล้วก็เปิดระบบน้ำยานะทางน้ำยากันโอเคไม่ต้องไล่อากาศนะครับเพราะว่าเราปิดเกียร์ไว้แล้วเปิดน้ำยาเข้าระบบนะครับปิดฟีดเลยปล่อยยังคงการที่อยู่เองครับตอนนี้เขาจะจับกระแสนะครับตรงนี้ตรงปลั๊กพ่วงช่างแมวนี่แหละจะได้ไม่ต้องเลื้อยแผงวงจรนะครับใช้ปลั๊กพ่วงจับจุดนี้นะครับน้ำยาอะไรเข้าระบบดีๆกันนะฮะอยู่ที่80 psi นะครับโอเคแล้วก็ปิดเกตก่อนนะครับก็เก็บเสียบปลั๊กแล้วก็วัดดูตรงกระแสไว้นะโอเคสตาร์ทไม่เกิน7แอมป์นะ
แสน 1.2 นี่ก็จะลดลงนะฮะดูน้ำยาดูซีอยู่ไหมอยู่ที่5นะ5.1เติมแค่นี้แหละครับแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มนะยังน้อยก็ไม่ลง30ก็โอเคนะครับถ้าลง30ไม่ได้นะครับลง30ก็แวะค่าใหม่อีกทีนะครับอยู่ที่0ไม่มีไม่เป็นไรนะอยู่ที่0เอาแค่นี้ก่อนเบาๆก่อนท่อหายก็ร้อนแล้วท่อหายก็ร้อนนะครับอยู่ที่0อยู่นะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่0.60นะครับเพจนี้0.65นะครับขาดไปหน่อยนึงนะเดี๋ยวไปเตรียมเพิ่มนะเอาแค่นี้ก่อนไม่ต้องเพิ่มก่อนเพราะตอนนี้เราดูก่อนจะดูรอดูน้ำแข็งกันนะครับว่าดันไหวไหมนะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยตอนนี้ก็ยังต้องหายนะร้อนอยู่นะครับอันนี้มานี่ก็อุ่นๆเดียวอย่างน้อยไม่ลง30นะครับไม่ลงตันนะฮะไม่ลงตันความชื้นนะฮะอันนี้ก็รออย่างเดียวรอดูน้ำแข็งนะครับโอเคครับติดตามตอนต่อไปครับแค่นี้ก่อนต้องรออีกนานนะครับ